สวัสดีค่ะเงาเมื่อตกใจกันเองงงมากเออนี่คือครั้งแรกปะเอ้ยเมื่อก่อนเราเคยทำแล้ว back to basic หนังหน้าโรงใช่เพราะเมื่อก่อนหนังหน้าโรงเนี่ยก็นั่งกันอยู่สองคนนี่แหละเออก็เจมอีเจมอีเติ้ลนี่แหละเรื่องเนี้ยจะเป็นตำนานอีกหนึ่งเรื่องใช่ที่เราสองคนได้โคจรมาเจอกันเฮ้ยพูดเหมือนดาราดังต่างสีอะต่างสีต่างช่องอะเหมือนอ้ำกับชมพู่ปะเหมือนอ้ำกับชมพู่ได้มานั่งเจอกันปะรีแอคชั่น love at night oh my sunshine night ค่ะ EP ที่8แล้วใช่แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะโผล่กันมา2คนเป็นประจำการใช่ใครจะมาเป็นแขกรับเชิญของเราก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่เพราะเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญมาเยอะมากนี่เคลียร์สถานที่รอแขกรับเชิญมาเลยถูกต้องอมฟุกต้องมาแล้วแหละถูกต้องเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่กับเติ้ลและเจมค่ะใช่แล้วก็อยู่กับเจมและเติ้ลค่ะกูจะเล่นเราจะเล่นเดนิสเพลนนะมาส่งขอบใจนะต้องงงนะตันทำไมเนี่ยต้องแบกไปมาขนาดนั้นเอ้ยฝากไว้บนรถไม่เกี่ยวที่มอฝากไว้บนรถดิได้ไหมก็ฉันต้องมีเอาไว้ซ้อมตลอดเวลาไงเออน่าสนุกนะอุ้ยไม่ช้าแล้วทำไมอ่ะอ๋อของพี่โอมแบกไม่ได้อันใหญ่ไปใช่ก็นายได้ทำในสิ่งที่ชอบนั่นแหละฉันน่าอิจฉาที่สุดละนายก็ทำในสิ่งที่นายอยากทำได้นี่นั่นเหรอไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้เจอกันคู่ควรเขาคิดว่าอะไรจะชวนมาเดินเล่นนี่เองเขาไม่กล้าหรือว่านายอยากจะเดินเล่นเงียบๆคนเดียวหรือเปล่าถ้าฉันอยากมาเดินคนเดียวเนี่ยแล้วจะชวนนายมาทำไมกลัวจะเห็นนายเงียบๆปกติก็เงียบอยู่แล้วพี่ตาลพี่ตาลพี่ขนมปังก็ไม่นะปกติก็เห็นชอบว่านู่นว่านี่อยู่เรื่อยเลยนี่นายเห็นฉันเป็นคนแบบนั้นจริงๆหรอก็บางทีเอาดีๆจริงไม่หัวเราะอะไรเอ้าก็ควรอารมณ์ดีอ่ะแต่เองก็ลองหัวเราะบ้างสิไหนลองหัวเราะสิอยากเห็นเอ้าไม่เคยเห็นจริงอ่ะไม่เห็นเลยนะไม่เคยเห็นจริงๆนะเออหัวเขาหัวเราะไม่เป็นหรอไม่จริงใจแล้วนายหิวหรือเปล่าขนมปังปิ้งนมสดร้านนี้อร่อยไหมอยากกินไหมเลือกตรงที่ใช้ฟู้ดทรัคเป็นแบบไม่ได้ซับซ้อนเป็นแบบโหเสร็จขึ้นมาไม่ถิ่นใครเป็นตลาดเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองโอ้ยหิวอ่ะแต่ฉันกินจุกหิวจะซับไปเชียวเป็นนั่งเลยต้มสดสองที่ครับแล้วก็ขนมปังโอ้ยอยากกินอ่ะยากเกษตรมาพี่ขวัญน่ะเข้าใจมันเย็นน่ะเข้าใจอันนี้อร่อยนะคะครับทำมาน่ากินเฉยอ
จนายมากเลยนะขอบคุณอย่างขอบใจอะไรไม่เห็นมีอะไรน่าขอบใจเลยพี่ดีนก็คนละเรื่องค่ะสำหรับทุกอย่างเลยไงผมนึกถึงพี่ดีนตลอดเลยสำหรับวันนี้ด้วยแต่เหมือนที่เป็นผู้สอนให้ขอบใจนายเหมือนกันนะที่เป็นคู่โซโล่ให้นายถามให้วงดนตรีชมรมสมบูรณ์ขึ้นมากเลยนะเนี่ยเวลานายพูดอะไรดีๆแล้วเนี่ยโคตรอบอุ่นเลยเท่สุดๆโคตรหวั่นไหวเลยวินิวสวยมากจริงๆอ่ะมีแต่คนบอกว่าฉันเปลี่ยนชาอยากเห็นเขาข้างหลังแล้วเขายิ้มตลอดเวลาจริงๆนะนี่ถ้านายลองพูดให้เยอะขึ้นเนี่ยพูดแต่อะไรดีๆลองเปิดใจให้มากขึ้นแฟนของตรึมอ่ะเฮ้ยอยากมีแฟนคนเดียวหรือเปล่านายไม่อยากมีแฟนบ้างเหรอเอาฟุ๊กอย่าเล่นกับใจคนลูกแล้วการมีแฟนมันเกี่ยวอะไรกับการพูดเยอะพูดน้อยก็มีแฟนได้แต่จริงใจไม่ดีกว่าหรือไงโอ้เอ้าแล้วถ้านายไม่พูดเนี่ยคนอื่นเขาจะรู้สึกได้ไงว่านายคิดอะไรจริงอุ๊ยเอาแล้วไม่มีใครถอยด้วยไม่มีใครถอยด้วยดูสายตามองก็รู้ว่าชอบเขาอย่าฝืนใจตัวเองเลยนะพ่อหนุ่มดูเป็นเอกทึ่งเนาะพี่โอมลุกเนี้ยโอ้แล้วดูดเลยขนาดนั้นหมดแก้วเลยอ่ะเอ็นจอยเอออายุมึงเห็นยายป้าเสื้อดำข้างบนนั้นปะแต่กูเห็นเขามาติดกัน3วันแล้วเนี่ยแต่เขาคงเป็นพระเอกได้เลยนะมึงเฮ้ยเอาดีๆไม่จริงดิวะมึงเคยเห็นรถที่ป้าเขาขับปะรถเขาอะซื้อบ้านได้หนักหนึ่งเลยด้วยแล้วขออนุญาตนะแม่ที่เขาชนกูไปอยู่ด้วยอะเฮ้ยตกทางข้อสารกูอยากมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นเว้ยไม่ต้องมานั่งทำงานอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันเป็นการบอกว่าอย่าเป็นเลยบริการมาเป็นคนรู้ใจดีกว่าก็แล้วแต่มึงเขาอะเฮ้ยเพื่อนจริงๆแล้วกูก็ตัดสินใจไปแล้วกูว่ากูจะไปไม่ชอบมีโอกาสดีๆก็ไปแต่จริงๆลูกค้าที่มาเนี่ยชอบมึงตั้งเยอะตั้งแยะแต่มึงเนี่ยชอบเล่นตัวไปงั้นแหละไม่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไงไม่จริงจะบอกว่าบทนี้ดีมากเลยนะเรามักจะไม่ค่อยได้ยินบทแบบนี้ที่ดูเป็นบวกเรามักจะได้ยินบทเนี้ยที่มันทำให้ดูเป็นลบแต่พอมาทำให้บทแบบเนี้ยมันดูเป็นบวกอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะบอกว่าแบบเนี้ยเฮ้ยเขาไม่ผิดนะไม่ผิดก็เป็นโอกาสคนเรามันเจอกันที่ไหนก็คือมันได้เจอกันถูกอีกอย่างนึงอะเราแค่รู้สึกว่ามันก็คือความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายอะอย่างที่เขาบอกว่าพี่คนนั้นแบบบ้านมีเงินสิ่งความสุขของพี่คนนั้นคือการที่อยากให้กูไปอยู่ด้วยส่วนความสุขของกูคือกูอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องลำบากเขาตอบโจทย์กูในเรื่องของเงินหรือทรัพย์สินแต่กูก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปหลอกเขานะกูแค่รู้สึกว่ากูก็จริงใจกับเขาด้วยกันที่เจตนาเรามูลชัดเจนว่ากูอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกูก็ไปอยู่กับพี่เขาเพราะกูอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กูก็ไม่ได้ตั้งใจว่าไปเพื่อที่จะไปปลอกลอกไปหลอกพี่เขาแต่กูแค่ไปอยู่กับพี่เขาเลยซึ่งกูก็อยู่ด้วยความเต็มใจด้วยและพี่เขาก็ให้กูไปอยู่ด้วยความเต็มใจบทแบบนี้พอมันทำเป็นบวกอะทำให้เราเห็นเลยว่าไม่ผิดนะไม่ผิดมันไม่เคยจริงจะไม่เคยผิดหรอกใช่จริงมันไม่เคยผิดเลยกับการตัดสินใจเพื่อเลือกเส้นทางเดินชีวิตตัวเองนั่นไงโอ้โหกัปตันขยันจังเลยนะครับกัปตันเขาก็วนเวียนอีก2วันจะถึงวันแข่งรอบชิงก็ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมมีควันมันอยู่ในสตรีมมิ่งอยู่นะแอบงงผมโคตรภูมิใจเลยอะที่เลือกไม่ผิดที่เข้าชมรมนี้เหรอนายเลือกชมรมถูกแล้วผมเลือกพี่ตั้งหาอู้
ผมมาไอ้นี่ก็เพราะพี่ชัดเจนอยู่นะเลิศนายเคยบอกฉันแล้วและฉันก็ขอบใจนายแต่ฉันอยากให้นายอยู่ที่นี่พักทีนั่นมันจุดเริ่มนะพี่ผมกลับไปเปลี่ยนมันไม่ได้หรอกผมมาไอ้นี่ก็เพราะพี่จริงๆนะชัดเจนลูกเอางี้ไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นยังไงตอนนี้นายคือทีมของเราเท่าไหนฉันไม่อยู่แล้วฉันอยากให้นายอยู่กับทีมอย่าเพื่อทีมเอาอะไรลูกกูมีอะไรมาให้เขาโอ้ยของขวัญผมว่ากะจะให้พี่วันแข่งแต่กลัวพี่จะยุ่งๆผมเลยมาให้วันนี้ดีกว่าโอ้ยลูกหล่อจังเลยคนนี้แค่ได้ให้เขาอ่ะขอบใจนะเปิดเปิดหน่อยมาระมาระเปิดหน่อยก็ได้ดอกทำไมดีใจเกินไปใจเย็นใจเย็นเขาคงไม่อยากให้ความหวังแหละแหมเขาไม่ได้ชอบเนาะงั้นผมไม่กวนพี่แล้วดีกว่าจะสู้นะครับผมเอาคืนตัวพี่เอาคืนเลยลูกไปแล้วเอาคืนเลยนี่หนึ่งในยุบพลาดไปน่ะไม่ฮะไม่ใช่เนาะเอาคืนเลยให้แล้วให้ด้วยใจเบื้องตังลูกเอาคืนให้ด้วยใจจะทำถ้าแกใส่ใจงานของฉันก็โดนพ่อเป็นอย่างที่แกใส่ใจในสิ่งที่แกกำลังถือมาแล้วก็พ่อท็อกซิกนอนตายตาหลับฉันก็แค่อยากจะมาเตือนแกเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่ยุติธรรมกับแกเหมือนพี่ชายแกหน้าที่ของผมคือทำตามสิ่งที่คุณพ่อวางไว้ใช่ไหมครับโอ้ตายถ้าคำถามนี้เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบฉันก็จะบอกว่าใช่ใช่ yesผมขอถามใหม่นะครับผมมีสิทธิจะทำตามสิ่งที่ผมต้องการได้ไหมครับคุณพ่อเว้ยทำมาสิทธิตัวเองหน้าที่มาก่อนสิทธิจบนะนี่นามสกุลจันอะไรปะและภูมิใจจังเลยครับที่คุณพ่อก็ยังเป็นคุณพ่อคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยผมขอตัวก่อนนะครับพอดีผมมีพรหมจรรย์ต่อเดี๋ยวพ่อเคยแบบพ่อมีผมอะไรอยู่ในทีวีอ่ะอยากรู้ว่าเขาอย่าเครียดไปเลยคุณหนูในบ้านเลยก็แค่พ่อไม่เป็นไรหรอกทำตามใจตัวเองสุดท้ายแล้วก็คือลูกอ่ะมรดกมันก็อยู่ที่เรานี่แหละเอาเลิศดอกสอนดีๆนั้นเลยไม่ต้องทำดีมากหรอกใช้ชีวิตแค่ชีวิตมันเนาะหนูอย่าท็อกซิกเลยเอาดนตรีในหัวใจดังมากในห้องนี้มันจะทำให้เขาอารมณ์เย็นลงอ๋อฟื้นฟูจิตใช่แบบว่าธรรมชาติบำบัดดนตรีบำบัดผ่านไป1วันสำหรับการซ้อมอู้หูหูหูพี่เลนดีมากกูตายพี่เลนกูตายบอกแล้วหลังบ้านเราก็พอมีสนามอยู่นะมึงเล่นสิกูไม่เล่นไม่ให้เขามาทำชาเลนจนเกินไปหรอเกินไปก็ให้เขามาสำลักวีหลังบ้านเราไม่ได้หรอบ้านกูก็มีสนามโอ้งานแสดงแล้วโชว์แล้วเดี๋ยววันนี้คือสอบใหญ่จัดเต็มเลยนะถ้าสอบใหญ่อะ
หล่อที่หล่อที่แล้วสอบใหญ่ปะแกนี่ว่าโชว์หรอดักดี้เขายังไม่ได้นี่เลยนั่นคือดักดี้นี่อาโชว์ละมันแข่งจริงละโอ้พายุก็มาเชียร์หน่อยนะเกาหลีแอร์ก็เต้นเนี่ยอยู่ในช่วงวิกฤตหรอหรือยังไงชนะ Victory Monument อันนี้สมัครชัยแล้วบอกเลยช็อตนี้แหละที่รักเลยโลดพี่เล่นโลดจังเอ้ยมาปุ๊บชนะเลยอ่ะขอบคุณทุกคนที่มาชมการแสดงในวันนี้นะคะเนี่ยกับพี่องค์ก็พวกกูมึงกับกูนี่แหละนี่ไงอ๋อแข่งเสร็จแล้วมาดูน้องชายจะทำสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะจอข้างหลังรถเนาะพายุไม่เบาเลยนี่ไอ้น้องไอ้น้องรหัสก็เจ๋งไม่คิดว่าจะทำได้เรื่องที่ฝากไว้อ่ะก็หายห่วงแล้วล่ะฝากอะไรพี่ก็เขาเป็นคนต่างเขาเป็นคนต่างชาติที่เหมือนใช้ภาษาไทยตั้งแต่เกิดอันนี้แกถามอะไรซาวซีซึ่งก็น่าจะใช่สูงมากเลยผมดีใจด้วยนะที่ปิดฉากการเรียนที่นี่อย่างสวยงามเลยอะพ่อแม่จะดีใจสักทีพี่เลนที่มีชื่อพี่ติดอยู่บนผนังของมหาวิทยาลัยของเราเอาจริงฉันก็อยากอยู่ที่นี่ต่อเฮ้ยเอาเลยชายโคต้าให้ครบอยู่บ้านเคยคุยกันไงครับคุณหนูทั้งสองตัวป่วนมาอีกแล้วว่าไงครับคุณหนูมองครับผมถ้าเขาเรียกเราว่าตัวป่วนอ่ะเอาอีกแล้วนะคุณหลงนะเออฉันจะป่วนนะฉันจะป่วนแล้วแล้วคุณอยากเอาผมรักปล่อยนั่นออกมาหรือกลัวทิ่มตาทิ่มใจจมูกใครมาได้คลิปหรอเอ้าเราแย่ใหม่เขาอยู่ใบบัวชิบหายแล้วเคลียร์กันหน่อยเคลียร์กันหน่อยเคลียร์กับใบบัวหน่อยชิพายุชิบหายแล้วพายุมาไม่ทันไม่เป็นไรเขาได้ดูลักบี้เขาดูลักบี้เขามาทันดูลักบี้ลูกเขามาทันดูลักบี้ใจร้อยพอดีพี่ติดธุระก็เลยเพิ่งมาถึงไม่จริงมาถึงแล้วก็ไปที่อื่นก่อนเขามาทานลูกเขามาทานดูรักวิวใบบัวก็แค่ถ้าเราเป็นใบบัวอยากให้พี่พายุไม่เห็นใบบัวแค่นั้นเองอุ้ย
ก็เห็นอยู่นี่ไงโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นอ่ะกูกลับมาหมดแล้วมึงเรียนไม่ไหวแล้วกูกลับมาหมดแล้วไม่ต้องมาดูกูเล่นหรอกถ้าจับหัวกูขนาดเนี้ยขอบใจนายมากนะที่มาเสียฉันหู้มึงเข้าไปฟาดไปบอกขอไปเก็บของกันนะคะของแรงมากมึงแต่ประเด็นคือพายุโปะเลยนะบอกว่าเพิ่งมาถึงอ่ะเล่นแรงอยู่นะพี่เลนก็คือแบบชัดเจนนะคุณหนูสั่งผมจะไม่มาได้ไงนะครับเมืองแต่คนแบบเนี้ยคนดีแบบพายุเนี่ยมันไม่พูดตรงตรงไม่แต่คำพูดที่บอกว่าคุณหนูสั่งผมจะมาได้ยังไงเอามาด้วยใจสิหนูเขาจะยังเข้าใจแต่ว่าคือรู้นะว่าคนอย่างพายุมันเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นคนดีมากอะไรเงี้ยแต่เขาต้องเลิกหลอกใจตัวเองโดยการที่เอาคำพูดพวกแบบว่าเป็นคำสั่งเป็นกฎเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำเลิกพูดสุดท้ายแล้วถ้าอย่างใบบัวสั่งก็ไม่ได้มาอย่างใบบัวขอให้มาก็ยังไม่ได้มาแต่คือปะแต่การให้ความหวังใบบัวก็ไม่ใช่แต่ว่าการที่มีคุณเรนเนี่ยเข้ามาแบบฟาดให้อ่ะก็ถือว่าโอเคเพราะพายุเป็นคนดีแล้วพายุแต่พายุก็กลับมาอีรูปเดิมไงเออจะไม่มีทางทำพูดให้ใบบัวเสียใจอ่ะเข้าใจปะเลิกทำตามคำสั่งฉันทุกอย่างก็ได้นะรักสนิทกันมากเหรอเดี๋ยวผมไปรอที่รถนะครับเออตัดบทหนึ่งไม่ต้องรอฉันจะกลับกับโทนี่เองอ๋อโทนี่กลับกับโทนี่แล้วก็หวังว่านายจะไม่รอจริงๆนะคราวนี้คือคำสั่งให้มันเก่งไปตลอดโอ้ยทำใส่เอากลายเป็นสงครามอารมณ์แล้วไม่ดีนะแบบนี้ไม่ดีนะเพราะว่าชุนก็จะเอาพี่เรนสายยาได้ความหวังแล้วนะชุนอะเออไปหาใบบัวอีกกูจบกูไม่โอเคนะแล้วไปหาใบบัวนี่แหละนายลืมอะไรอีกหรือเปล่าอะลืมคนนี้ไงคนนี้ไงลืมหรือเปล่าต้องกลับด้วยกันหรือเปล่าลืมชมเฮ้ยชมพูอริยาอีกเฮียอะไรของมึงเนี่ยอีสัตว์วันนี้เนี่ยนายทำได้ดีกว่าที่ฉันคิดมากเลยนะสันกูสารฟันแล้วฟันเป็นจริงแล้วแล้วพูดคุยกับฉันมีดอกมาแวะมาชมนี่นายก็เริ่มพูดดีๆกับคนอื่นเขาเป็นแล้วเหมือนกันนะไม่อ่ะก็ปกติเนี่ยเป็นอะไรเฮียซาฟิงอ่ะอันนี้มันผิดที่เครื่องเราเองนะทุกคนก็ให้ส่องกระจกเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะหน้าฉันเป็นยังไงหรอไอ้เจ้าทึมหน้าเหมือนตูดหล่ออยู่นะหล่อมากเออก็ไม่น่าก็ได้ไม่ยังไงก็หล่อนะหล่ออบอุ่นใจดีทรมอหลอกตากันหรือเปล่าวะก็คือพามกับดีนน่ะไม่เห็นพ่อมาแจ่วเลยพ่ออย่าลงมาบูลอีกนะพ่อไม่มาแจ่วหรือเปล่าคนกับพี่อ่ะพ่อไม่มีอะไรทำแล้วหรอนอนไหมกูพักตรงบันไดเลยจ้ะฉันดีใจด้วยนะที่แกเรียนจบแต่นี่พ่อรอผมเพื่อจะพูดแค่นี้เหรอครับที่ฉันมารอแกก็เพราะว่าฉันต้องการมาทวงสัญญาพ่อได้มันไปแล้วครับตั้งแต่ผมเกิดแล้วพ่อไม่ต้องห่วงสัญญาอะไรขอบใจมากนะสัญญาอะไรอ่ะที่แกรักษาสัญญาผมต่างหากที่ต้องขอบคุณพ่อที่พ่อให้โอกาสผมทำในสิ่งที่ผมอยากทำผมเหนื่อยขอตัวนะครับชีวิตผมเหลืออีก2วันก่อนที่จะยกให้พ่อหมดพ่อโอเคพรุ่งนี้ผมต้องไปเข้าแคมป์กับมหาลัยด้วยครับคือต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ได้ทำแล้วเพื่อที่จะเข้าไปทำงานกับพ่ออย่างนี้หรอพ่อโอเคจริงหรอเหมือนเลี้ยงลูกมาเป็นแบบแรงงานของตัวเองอะไรเงี้ยพ่อลูกอีกคนนึงไม่ใช่พายุต้องมาแบกรับเรื่องพวกนี้หรอ
ในความคุ้มใจก็จะมาว่ายน้ำให้หัวมันโล่งไงงานเลี้ยงไม่สนุกเหรอทำไมพี่คิดแบบนั้นอ่ะก็นายมาอยู่ที่สระว่ายน้ำมาอยู่ที่คอมฟอร์ตโซนของนายไงนายก็จะจบตามฉันมาอยู่แล้วฝึกงานก็เก็บตั้งแต่ปี2แค่ไม่มีอะไรต้องไปมหาลัยแล้วมั้งไม่ดีใจหรอหรือไม่อยากรีบจบมาทำงานกับพ่อมาช่วยพี่ก็คือทุกคนที่เรียนจบก็คือต้องเข้าบริษัทพ่อเลยก็คือไม่มีชีวิตหลังจากนั้นเลยหรือว่ามึงบูดไม่กลัวเข้าใจแล้วทำไมต้องรีบเข้าชมรมทุกชมรมบูดนะว่าเพราะว่าทำไมเขาวนเวียนอยู่ในมหาลัยไม่อยากเรียนจบเร็วก็เพราะมันต้องออกมาปุ๊บมันก็ต้องแบบเออไอ้นี่ไงโดนขังอยู่นะพี่เก่งไปซะทุกอย่างรู้ทุกเรื่องผมไม่เคยคิดแข่งกับพี่หรอกไม่หรอกฉันไม่ได้เก่งทุกอย่างพี่คือแบบแล้วก็ไม่ได้ชนะนายทุกเรื่องด้วยเขาหน้าคล้ายกันเนี่ยก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวเรานั่งดูจนคิดว่าเขาไม่เคยชนะนายได้จากที่แรกๆรู้สึกว่าเขาไม่คล้ายกันตอนนี้เราคิดว่าเขาคล้ายกันเลยว่ะเพราะเรานั่งดูเขาเยอะอะอยากจะแก้มือหน่อยไหมล่ะเอาไว้น้ำแข็งจะเอาผมใจแคบไม่ได้นะไว้น้ำหรือดำน้ำเอาสิไอ้น้องว้าวมันดูรู้เลยนะเลยว่าต้องบอกอยู่เอาอ๋อดำน้ำแข่งกันดำน้ำแข่งกันคนนี้เขาอยู่ใต้น้ำได้นานเนี่ยคุยยิ้มหันเนี่ยพอเขาเข้าทรงตอนเด็กจะทำอะไรอ่ะน้องแซลมอนนี่แซลมอนนี่ร่างกายหนักนะอ๋อก็ต้นไม้ทำไมเหรอไปเลยวะมีขี้ตกใจมากมีขี้น้อยใจถ้านายทำให้มันเสียใจมันจะไม่ยอมให้นายเห็นมันอีกเลยฮะไหนมีด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้นที่อยู่ในนี่ไงเป็นแมลงหรือเปล่าจริงด้วยอ๋อแล้วมันอยู่ในนั้นได้ยังไงอ่ะมันสังเคราะห์แสงได้ด้วยเหรอได้สิมันสังเคราะห์แสงได้ด้วยตัวเองนายไม่เคยเรียนหรอเคยดิตอนป.สามไงแล้วถ้ามันไม่สังเคราะห์แสงด้วยตัวเองล่ะมันก็จะไม่มีสีเขียวไว้เหมือนสีขาวบนหัวคุณยายอะนะอืมหลอกเลย แล้วมันจะโตได้อีกไหมอะไม่แล้วล่ะทำไมอะมันคงตัวเล็กเหมือนฉันมั้ง สวยจังเอ็นดูอะลูกเอาไปในเมื่อไม่โตกูก็ดึงเลยเออได้ทำเลยจบก็นายชอบมันไม่ใช่เหรอแรงเอามือมาสิเขาถึงนึกถึงช่วงเวลาในวัยเด็กเวลาเขาลงน้ำอ่ะไม่แล้วคือมันคือต้นอะไรอ่ะสรุปแล้วแล้วมันจะอยู่ได้นานใต้น้ำอ่ะถ้าเป็นตอนเด็กอ่ะความสุขอ่ะเคล็ดลับแล้วมันชื่ออะไรอ่ะมันไม่มีชื่อหรอกแล้วจะให้เรียกมันว่าอะไรต้นรักคิมเอาไม่ได้รู้อะไรคิมเรียกเก่งมากินข้าวก่อนมาลูกมางั้นเดี๋ยวเราไปกันนะเดินไปแล้วต้องบอกนี่แหละตอนนี้บอกเชื่อเชื่อเชื่อระวังหกล้มนะขอบใจนะไอ้ตัวเล็กก่อนอะไรมันเป็นความทรงจำของเขาไงรู้แต่หมายถึงว่ากูอยากรู้ต้นเดี๋ยวมึงเข้าใจไหมแล้วกูอยากรู้ตรงที่ว่าตอนเด็กๆทำไมต้นเนี้ยมันถึงอยู่ปกติได้แต่พอตอนโตขึ้นมาทำไมต้องปลูกในห้องแช่เย็นเข้าใจไหมมึงเพราะว่าคงอยากให้มันไม่มีสีเขียวหรือเปล่าไม่รู้ให้มันไม่สังเคราะห์แสงให้มันสังเคราะห์แสงตัวเองงงอ่ะอ๋อคือต้นที่อยู่ในห้องเย็นหรออ๋อต้นเดียวกันหรออ๋อจุดเริ่มต้นน่ะเข้าใจป่ะเออแต่เขาแบบว่ามีความผูกพันกับช่วงเวลาเด็กมาแล้วเขาทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สึกต้นนะเพราะว่าความจำมีแค่นั้นจริงๆเนี่ยนึกถึงช่วงเด็กก็คืออยู่ได้นานเลยจองกำลังเวทกูไม่ไหวแล้วโ
แนบเปย์ขอดูกันดีมากเลยอ่ะมันน่าเป็นฉากๆเลยอ่ะอ๋อตอนที่โดนบูลลี่ที่โดนแกล้งบ้านต้นไม้หนึ่งเมื่อกี้ได้เสียงพวกมันแถวๆนี้นี่หว่าหายไปไหนได้วะนั่นดิอย่าให้ข้าเจอมึงนะพวกเราไปอย่าให้ข้าเจอมึงนะพวกเราไปแอบมึงมันก็เป็นแฮปปี้ในช่วงเวลาวัยเด็กกันนะไม่คิดอะไรมากอ่ะมันดูสูงมากเลยเขาถ่ายมาพวกมันไปแล้วอยู่กับฉันไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยแต่นายไม่ได้อยู่ตลอดนี่เอาไอตัวเล็กนายกลัวเหรออ่ะนี่เก็บไว้รองเท้าเนี่ยนะก็เออเลยเอาไว้ป้าเหรอทำไมฉันล่ะก็คราวหลังอ่ะถ้ามีคนมาแกล้งอ่ะก็เนี่ยชูรองเท้าขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าเพื่อนนายอ่ะเท้าใหญ่เท่านี้รับรองไม่มีใครกล้ายุ่งกับนายแน่อ๋อเท้าใหญ่จริงสินะเท้าใหญ่ขนาดนี้ตูดต้องใหญ่มากใครจะกล้ายุ่งล่ะขอบใจนะมาเลยไอ้หมามูรู้ไหมข้าเป็นเพื่อนกับใครไอ้เท้ายักษ์นะเว้ยมาเลยเนี่ยต้นเนี้ยเป็นไงล่ะกระถางของยายใส่พอดีเลยไหมอ๋อยายด้วยครับขอบคุณครับคุณยายพ่อมารับเดี๋ยวผมมานะครับคุณยายอ้าวคิมทำไมไม่ใส่รองเท้าให้ดีๆก่อนล่ะลูกเดี๋ยวเดียวนั่นบ้านนั้นเขาจะย้ายกันวันนี้เลยเหรอค่ะอ๋อยายบ้านเห็นว่าจะย้ายกันวันนี้เลยนะคะไปกาทาบ้านเลยค่ะโอ้ยย้ายเลยคิมเอ้ยลูกก็เล่นเลยอ่ะอุ้ยยายเข้าใจเว้ออุตส่าห์จะเอากระถางมาอวดเขาคิมโอ้ยคิมเมืองแล้วคนนึงคือรองเท้าอ่ะตัวเล็กไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กโอ้ยไม่เอาจริงพ่อก็เห็นเปล่าคนขับอ่ะจอดไหมจอดไหมอ่ะใจร้ายไปไหนอ่ะก็ลูกก็บอกมือบ๊ายบายตัวเล็กพี่น้องวันนี้เคยโดนกัดไอ้ตัวเล็กเราจะไม่มีวันลืมนายตลอดไปก็เลยต้องแบบมันเป็นลูกของต้นนี้ไงใช่ไงมันก็เลยปลูกมาเรื่อยๆไงตอนนี้ไงต้นแรกแล้วเขาก็ขยายทำไมต้องมาอยู่ห้องเย็นแชร์ความรู้สึกให้มันเหมือนเดิมให้มันคงเหมือนเดิมเขาลุ่มลึกแต่เด็กมันสั่งขอแสงได้ด้วยตัวเองแล้วถ้ามันไม่สั่งขอแสงด้วยตัวเองเหรอมันก็จะไม่มีสีเขียวไรไงไงไม่มีสีเขียวนี่เป็นตัวเล็กมาของคิมหันด้วยนะกลางคืนอ่ะนี่นายเข้ามาได้ยังไงหน้าจืดเด้เขินอยู่คนเดียวเขาไม่รู้เลยว่าตัวเล็กคือใครทุกดิ๊กมากปุ๊กฉันนอนอ่ะออกไปเข้าค่ายตัดกระเป๋าจะทำโน่นทำนี่เริ่มเก็บของเลยซะเลยปกปิดดีเนาะปกปิดนะฮะไม่เถื่อนอ่ะระวังนะขวดปั๊มมันชอบปั๊มเองนะใช่กระเป๋าว่ะอุ้ยอุ้ยแอปเปิ้ลมือแอปเปิ้ลอยู่ไหนแอปเปิ้ลให้น้องหน่อยโอ้รีบไงอุ้ยลืมนึกว่าว่าน่ารักเกียจขนาดนั้นเลยเหรอวะพี่เรนเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้เออได้มาอยู่ก็เขาไม่คิดไงเขาเลยทำแบบนั้นน่ะผมเปลี่ยนเลยนะอีพีเดียวโอ้ยสวิตวิดวือมาถึงเกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้กันดีกว่าค่ะคนแรกที่พวกคุณได้เจอหน้าแบบตัวเป็นๆ เนี่ย
จะถือว่าเป็นเนื้อคู่ค่ะอุ๊ยอุ๊ยฉันตื่นดิโอ้ยฉันเอ้ยซีคือแบบว่าอุ๊ยแต่ EP นี้มันดีหมดเลยนะอืมใช่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 เออพ่อแหละพ่อบูดอุ้ยแต่พอมาดูแบบให้มันถึงแบบแก่นแท้ของมันอีกทีนึงอะฉันรู้สึกมันโรแมนติกอะนะใช่ฉันว่าคือตอนเด็กอะมันเราไม่ได้จิ้นตอนเด็กหรอกแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์เนาะมันเป็นความฝันที่เริ่มเป็นมิตรภาพกันมาตั้งแต่เด็กฝังใจตั้งแต่เด็กใช่แล้วแบบส่งผลต่อความรู้สึกในปัจจุบันในอนาคตอะไรเงี้ยก็คือเป็นเพื่อนข้างบ้านกันนั่นแหละที่แบบว่าได้รับสิ่งดีมาเฮ้ยมึงแล้วก็แช่ความรู้สึกนั้นทิ้งไว้มันเป็นไปได้นะกับการที่เราจะรู้สึกดีแล้วผูกพันกับเพื่อนข้างบ้านจนวันหนึ่งมันแปลสภาพเป็นความรักอ่ะได้แต่ตอนนั้นมันยังไม่ใช่ความรักหรอกมึงแต่มันเป็นความรู้สึกดีๆว่าอุ๊ยฉันแบบว่ารู้สึกแฮปปี้กับเพื่อนคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายพอมันโตมามันก็เป็นความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรกันน่ะเข้าใจคนนึงต้องคอยดูแลอีกคนนึงที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเนาะโดยมีแบบแอปเปิ้ลเข้ามาเป็นตัวกลางซึ่งดีนะฉันชอบเออ EP นี้คือดูง่ายเลยแล้วแบบว่าย่อยง่ายแล้วก็ผ่านไปเร็วมากสำหรับ EP นี้ Love and Night โอ้มาสันชัยใน EP 8ใช่เบสซีนกันหน่อยไหมอ่ะฉันได้แล้วฉันชอบซีนที่อุ๊ยฉันชอบซีนยาวเลยว่ะอ่ะยาวแค่ไหนนะพูดมาสิฉันชอบซีนที่หลังจากที่เล่นดนตรีเสร็จแล้วพี่พายุเดินเข้ามาว้าจนพี่พายุเดินออกไปเลยอบอวลตรงนั้นใช่ชอบตอนที่พี่พายุเดินเข้ามาปุ๊บยายใหม่เดินไปประทับจ้าไอ้ไปแบบว่าไอ้ใบบัวเดินไปปั๊บพี่พายุบอกว่าขอโทษที่มาไม่ทันปุ๊บไอ้ฝั่งนี้พี่เรนหันไปเห็นเดินเข้าไปหาปุ๊บบอกว่าขอบคุณที่มาดูปั๊บยายใหม่รู้สึกแย่เฟดตัวไปปุ๊บพี่พายุบอกว่าทำตามหน้าที่พี่เรนประชดปั๊บเดินไปหาชุนปุ๊บพายุเห็นปั๊บชุนเห็นปุ๊บรีแอคปั๊บปุ๊บแล้วเดินออกปุ๊บปั๊บเออแล้วกลับบ้านมาดูเห็นพ่อคุณด่าอีกใช่ฉันชอบเออมันมีมูฟเมนต์เออมันมีมูฟเมนต์ของเส้นเรื่องตรงนี้อยู่แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือมันเห็นถึงความชัดเจนของตัวละครเรนในขณะที่ตอนเนี้ยก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพายุคิดยังไงแต่ณวันเนี้ยเรารู้แล้วว่าพายุคิดอะไรแต่เพียงแค่พายุมีกรอบของหน้าที่อ่ะมาครอบดันอยู่มากดทับอยู่เพราะว่าเอาจริงคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่น่าจะมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เป็นมิตรภาพตั้งแต่เด็กนอนอยู่กันมาตั้งแต่แบบว่าละอ่อนนะแล้วพี่พายุเองก็ชัดเจนแล้วเพราะว่าเรื่องที่จะไปดูคุณเรนแข่งรักบี้แต่ว่าไม่ได้มาดูใบบัวเดนรีฉันชอบประโยคที่ว่าที่พี่เรนพูดว่าฉันสั่งให้นายกลับก่อนนายก็ไม่ต้องรอฉันนะแล้วอย่าให้เห็นว่ารอนะเพราะว่านี่ก็เป็นคำสั่งคำสั่งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือเข้าใจฟิวป้าก็ต้องติดสอยห้อยตามจนไปถึงบ้านอะไรเงี้ยเออส่วนฉันชอบซีนที่มาที่ไปของห้องเย็นห้องนั้นเออเพราะเราสงสัยกันมาตั้งนานแล้วว่าห้องเย็นห้องนั้นคืออะไรแล้วต้นไม้ต้นอันนั้นคือต้นอะไรแต่สุดท้ายเราก็ไม่รู้เลยว่าต้นอะไรเพราะว่าเราต้องรอให้ไอ้เจ้าตัวเล็กเป็นคนบอกเพราะเจ้าตัวเล็กยังไม่ได้บอกว่าคือต้นอะไรต้องย้ายบ้านก่อนเออฉันชอบตรงนี้ฉันชอบที่มันทำฉันปะเออมันทำให้เราเห็นธีมว่าแบบอ๋อเขายังอยู่ในช่วงเวลาของวัยเด็กความเป็นชายฮูดอะมึงมันจะเป็นสิ่งที่ติดลึกฝังใจเราจนมาถึงทุกวันนี้เข้าใจฟิลปะหลายๆครั้งเรายังนึกถึงโมเมนต์บางอย่างที่มันวัยเด็กที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วเป็นโมเมนต์แบบจางๆแต่มันทำให้เรารู้สึกดีอย่างเช่นเราจำกลิ่นฝนได้ อย่างเงี้ยเข้าใจฟิลปะเออทุกครั้งเนี่ยที่เขาอยากกลับไปในเหมือนช่องฟีดอะออประโยชน์ของมันก็คือแช่ให้มันคงสภาพแช่อาหารให้มันแบบว่าไม่เน่าไม่บูดไม่เสียการที่เขาแบบว่าลงไปอยู่ใต้น้ำแล้วนึกถึงตอนเด็กอะมันคือการแบบอยู่ในสมาธิตรงนั้นอะการแช่ความรู้สึกตรงนั้นไว้ให้มันคงสภาพเหมือนเดิมซึ่งบางทีอะความทรงจำวัยเด็กมันต้องใช้สถานการณ์ในการบีบบังคับให้มันนึกขึ้นได้นะเว้ยเพราะว่าอย่างที่เขาลงไปอยู่ใต้น้ำแล้วเขาคิดออกเพราะว่ามันอย่าลืมว่าความทรงจำในวัยเด็กอะมันจะค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆบางครั้งอะถ้าเราไม่เจอเหตุการณ์ที่มันคุ้นเคยเราก็จำไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเสี้ยวของความทรงจำในวัยเด็กอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่ส่งผลต่อปัจจุบันที่ทำให้เรามี
ลักษณะการใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้นึกออกป่ะนั่นแหละเลิฟแอดนายก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องดูให้ครบทั้ง16ตอนใช่ก่อนเพื่อที่จะแบบรู้ธีมของมันต้องเข้าใจว่าเมื่อซีรีส์มันเป็นซีรีส์แบบลองยาวไทม์ขนาดนี้ลองเทอมลองเทอมขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูการเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของตัวละครช้าทีละนิดจนพอคนมันจะมีจุดคลายแม็กของมันเราเชื่องั้นแล้วมันก็จะมีจุดจบที่ดีคือใจเย็นๆกับตัวละครนิดนึงเพราะว่าตัวละครของคุณคิมหันเนี่ยก็ยังไม่อุมูอ่อนเขายังแช่หน้าตัวเองไว้แบบกับความรู้สึกนั้นอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เจอคนก็นั่นแหละฝากไว้ด้วยละกันสำหรับ Love at Night Oh My Sunshine Night นะฮะทาง AIS Play นะคะเวลา1ทุ่มตรงทุกวันจันทร์มาดูได้เลยแล้วก็รีแอคชั่นของเราก็เดี๋ยวจะพยายามรีบตามมาแน่นอนถูกต้องค่ะแล้วก็จะรีบลงให้ EP ต่อไปก็ถ้ามีนักแสดงใครก็ได้ก็รอติดตามก็รอติดตามดีกว่าฉันอยากจะปีเตอร์แพนกับพี่เล่นมากเลยเพราะอมพูเคยเจอแล้วแต่ฉันยังไม่เคยเจอ2คนนี้อ่ะเข้าใจได้เออก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีนักแสดงมา EP ไหนบ้างนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยค่ะในทุกช่องทางเลยแล้วก็ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ